นะคะและในวันนี้ค่ะเราต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณฉลองภักดีวิจิตรด้วยนะคะคุณฉลองเนี่ยถือว่าเป็นตำนานระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของหนังเจ้าพ่อหนังแอคชั่นนะคะคุณฉลองหรือบุญฉลองภักดีวิจิตรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในปีพ.ศ. 2556ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบนะคะในวันนี้ค่ะสิริอายุ93ปีนะคะคุณฉลองเองนะคะเคยได้รับการจารึกลงกินเนสบุ๊กค่ะว่าเป็นผู้กำกับชายคนแรกของโลกเลยที่มีอายุมากที่สุดด้วยวัย90ปีนะคะกำกับหนังดังมามากมายหลายเรื่องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวคนละดวงอังกอร์1ทอง5ล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้นะคะอังกอร์2เหล็กไหลฝนเหนือเลือดเจ้าพระยาชุมแพทอง9แล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะจนได้รับฉายาว่าเป็นตำนานระเบิดภูเขาเผากระท่อมค่ะค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวภักดีวิจิตรด้วยนะคะนี่คือตำนานอีกหนึ่งท่านนะคะคือหลายคนคงเคยดูอังกอร์อย่างเงี้ยชุมแพอย่างเงี้ยคือแต่ละเรื่องก็คือฉายาระเบิดภูเขาเผากระท่อมต้องคิดถึงอลองนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีแพทองธารได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่จังหวัดเชียงรายนักข่าวรายงานว่าย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกก็เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเห็นบอกว่าเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นวันมังกรด้วยหลังจากนั้นก็ไปที่สนามบินของกองทัพอากาศนะคะที่บน6กองบิน6ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็เตรียมความพร้อมเดินทางไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นนายกก็เดินทางไปถึงสนามบินจังหวัดเชียงรายประมาณช่วงสายๆแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพระราชทานกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาด้วยนะคะตามที่พายุไต้ฝุ่นยานส่งผลฝนตกหนักที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่10กันยายน2567ที่ผ่านมาอีกทั้งเกิดเหตุดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุดังกล่าวและมีพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแม้การช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างยากลำบากท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวและข้อจำกัดต่างๆแต่จิตอาสาทุกภาคส่วนต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงตามลำดับซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินเลยเนี่ยนะคะนักข่าวในรายงานว่านายกเนี่ยก็ใช้จังหวะตอนที่อยู่บนเครื่องบินนี่แหละมีการประชุมหารือบนเครื่องบินแล้วก็สั่งการอย่างเคร่งเครียดร่วมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชคุณหมอพรหมมินทร์แล้วก็รองเลขาธิการสทนช.คุณชยันต์เมืองสงฆ์ที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะก็คือมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างเน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ระบุด้วยว่าเครื่องมือตอนนี้ตรงไหนอะไรพร้อมยังไงเฮลิคอปเตอร์กำลังพลกลาโหมพร้อมไหมปภ.พร้อมไหมทหารตำรวจทุกหน่วยงานต้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงน้ำที่จังหวัดเชียงรายส่วนหนึ่งมันผันลงสู่แม่น้ำโขงจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานเตรียมพร้อมรับมือยังไงนะคะสั่งการตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินพอเดินทางไปถึงสนามบินจังหวัดเชียง
รายนะคะเดินทางไปถึงที่จังหวัดเชียงรายจุดแรกที่ไปเนี่ยนายกเดินทางไปที่ด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายใส่รองเท้าบู๊ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มารายงานสถานการณ์น้ำให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังนะคะมีคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรีฟให้ฟังว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยจุดไหนสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยค่ะก็คือบรีฟกันแบบนี้โซนที่5หมู่บ้านยะพรครับประชาชนทุกคนไปสถานการณ์วันนี้สิจนถึงวันนี้นะครับเราณปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เลสโซนก็อยู่โซนที่2 3 4ครับในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านนายกแนะนำแนวมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณอามจำคุณแชมป์จอมพลังได้ใช่ไหมคะคนที่ขี่เจ็ตสกีไปช่วยคุณตาเขียวหูนั่นแหละค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณพุทธิพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็แนะนำคุณแชมป์จอมพลังหรือว่าคุณกสิดิษฐ์นะคะทีรประทีปก็นี่ไงคนนี้ไงจำได้ไหมที่เข้าไปช่วยคุณตาก่อนหน้านี้หลังจากที่นายกรับฟังสถานการณ์น้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะจุดถัดมานะคะนายกได้เดินทางไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำแม่สายจุดสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็เมืองท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมานะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปริมาณน้ำวันนี้เนี่ยไหลเชี่ยวมากๆเลยและก็เดินทางไปที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ค่ะไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยโผล่เข้ามากอดร้องห่มร้องไห้นะคะนายกอย่าทิ้งกันนะตอนนี้เนี่ยคุณพ่อยังติดอยู่ในบ้านนายกช่วยด้วยนายกก็ส่งกำลังใจใหรัฐมนตรีก็พยายามที่จะปลอบใจชาวบ้านนะคะนายกไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะคะชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยบางคนก็ไม่ยอมออกจากบ้านโดยเฉพาะคนแก่ที่บ้านไม่กล้าออกมาเพราะว่ากลัวว่าทรัพย์สินมันจะเสียหายนายกก็สั่งการไปเลยนะคะหันไปที่คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำชับเลยให้เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มาพบเจอท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้บอกโอ้ตอนนี้คือแบบไม่เหลืออะไรแล้วร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วจากรัฐบาลช่วยเหลือกันประชาชนทั้งคนนอกลำบากมากเลยเจ้าเรือยังมดเสือมดตัวแล้วก็เนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเหลือชีวิตกับเหลือกำลังใจเหลือชีวิตทั้งเจ้าได้แล้วก็เก่งมากๆเจ้าที่จะเหลือกำลังใจเก่งมากๆเจ้าต้องการให้กำลังใจเจ้าคนทั้งนักเจ้าชีวิตเหลือกำลังใจทั้งคนเหลือแล้วเจ้าเก่งมากไม่เก่งเลยให้แบบพูดจะให้จะไหนแล้วจะให้ไหลหลอดแล้วจะมีน้ำตาแล้วก็ด้วยกันขอความอดทนนิดนึงแล้วก็บางช่วงบางตอนนะคะนายกได้นั่งคุยกับมีผู้หญิงเป็นชาวไทยใหญ่ท้องแก่นะคะนายกก็มีเหมือนไปแบบส่งกำลังใจกระเซาเย้าแย่ตั้งชื่อลูกหรือยังคุณภูมิธรรมก็ช่วยตั้งชื่อลูกเอกไหมอ้วนไหมบางคนบอกเอ๊ะน้ำดีไหมนายกบอกอย่าไปแซวอุ้งอิงดีกว่าถ้างั้นนายกบอกอย่าไปแซวให้เขาตั้งชื่อลูกเองนะกำหนดคลอดเบบี้เอามาเมื่อไหร่ผู้ชายรู้แล้วด้วยเหรอผู้ชายคลอดคนไหน9 เดือนแล้วนะค่ะเขาใกล้คลอดแล้วเฝ้าระวัง
องแล้วก็ร้องแล้วเราลงโรงพยาบาลมีแพทย์มารอนะคะตรวจเช็คตลอดโชคดีโชคดีเนาะคืออัดเนาะคืออัดแน่นเก่งนะออกมาทันเนี่ยค่ะก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ